ซึ่งจะต้องไปไหนมาไหนเยอะแยะเชิญมาหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาตัวเลขก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าตัวเลขมันมาอย่างไรเรื่องที่ทุกคนติดใจก็คือเรื่องที่ขอรับเงินชดเชยตามเรื่องโควิดนะครับว่างงานโดยใช้มาตรา79/1เหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนี่มันภาษาฝรั่งว่ามันคัตครอสคือมันเรื่องอื่นไม่รู้แต่เรื่องนี้เหตุสุดวิสัยแต่น้ำหน้าในตัวของมันเองนะครับที่กฎหมายเขียนเอาไว้มีผู้ยื่นขอรับเงินมา990,523รายตั้งแต่วันที่24 มีนาคมถึงวันที่4 พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอนุมัติแล้วนะครับ 492,273 รายเป็นเงิน 2,563 ล้านบาทตัวกลมๆด้วยกันนะเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายอะไรเล่าให้ฟังกันนะอยู่ระหว่างดำเนินการ 498,250 รายแล้วก็กำลังวินิจฉัยอยู่ 209,146 รายรอนายจ้างเข้ามารับรองสิทธิ์ 289,104 รายงานนี้เป็นงานยากเป็นพิเศษไม่มีข้อแก้ตัวนั่นเป็นข้อเท็จจริงเพราะงานจากอันอื่นเขียนกฎหมายสำเร็จเขาใช้ตัวอยากแจกก็แจกถูกต้องดีตามกฎหมายงานนี้มันต้องสองคนขอลูกจ้างแล้วก็นายจ้างบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นคนขอมานะครับก็เห็นใจลูกจ้างนะเป็นไม่ไรทุกคนก็รู้อยากได้เงินเมืองไทยนายจ้างก็ไม่ได้มีหน้าที่เอาใจลูกจ้างอะไรมากมายนะเพราะลูกจ้างเยอะลูกจ้างบางทีก็ไม่รีไม่รอได้เรื่องก็ขอเลยนายจ้างไม่ยังไม่เซ็นด้วยก็เรื่องของเขาแต่ยังไงแล้วก็ทำช้านะฮะเพราะว่ามีเหตุหลายเหตุเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วผมลงไปเยี่ยมไปจัดสนามกอล์ฟไม่นึกแต่ว่าสนามกอล์ฟโอ้ท่านจัดเก่งมากมีที่ล้างมือนั่นเองเล่นเสร็จกลับเลยผมก็เลยไปชุดกอล์ฟน้ำก็ไม่ได้อาบท่านเลขาก็กรุณาจัดคนมานั่งในห้องทำงานเต็มใส่เสื้อสีเหลืองชุดสีแดงชุดสีเขียวชุดอะไรเนี่ยแต่ผมทำงานระยะผมก็เห็นว่าเขาไม่ได้ทำงานอยู่นะครับเขาก็มายินดีต้อนรับเป็นข้าราชการยุคดาวก็คงเป็นก็เมื่อวานนี้ก็เลยไปเยี่ยมทำงานแบบปกติของผมอ่ะโดนไม่บอกก่อนบอกก่อนครึ่งชั่วโมงเพราะต้องการดูตอนทำงานแล้วพอไปแล้วผมก็ใช้วิธีของผมอ่ะจับชื่อคนคนหนึ่งซึ่งขออะไรอยู่แล้วก็เดินตามชื่อคนนั้นว่ามันจะเข้ากระบวนการยังไงก็ปรากฏว่าเดินไม่ได้หรอกเพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่ประกันสังคมต้องรอคน 5,000-50,000 คนถึงจะทำได้ครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ต้องรองานอื่นด้วยนะตอนนี้ผมสั่งห้ามทำงานอื่นแต่ว่าก็เช็คไม่เป็นนะบางจังกดปุ่มไม่เป็นมันไม่รู้ว่าแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นมันอยู่ไกลไม่รู้ว่าแอบทำงานอื่นหรือเปล่าจะเรียกว่าแอบนะเพราะสั่งห้ามทำงานอื่นให้ทำงานคืนในวันนี้ก่อนก็เลยพบว่าถือกระดาษชื่อคนที่ขอแล้วก็เดินตามกระดาษเข้าปลายหนึ่งออกอีกปลายหนึ่งวิธีเราไม่รู้จะทำงานอะไรเดินไปถึงก็เข้าไม่ได้เพราะคนหนึ่งคนต้องรอคนอีก5,000 หรือ 50,000คนเป็นครั้งๆถ้ามันทำงานอย่างนั้นก็ถามว่าทำไมเป็นแบบ